สวัสดีครับสวัสดีครับขอถามก่อนว่าอยากทำโชว์ให้มันเป็นยังไงดีคือผมเป็นคนใต้อยู่แล้วครับพี่ผมอยากเอาแบบภาษาใต้มาใส่ในเพลงนี่มันเพลงใต้ก็ได้ครับแต่ว่าบิดดนตรีให้มันเป็นแบบคือผมก็ชอบฟังเกาหลีอะไรประมาณนี้ครับอยากเอามันมาบิดเป็นทางนั้นครับอยากได้เพลงอะไรที่เพลงเป็นใต้สาวเทคนิคครับสาวเทคนิคเพลงนี้ผมเลือกเพราะว่าแบบคิดว่าคนใต้ทุกคนน่าจะรู้จักแล้วก็แม่ผมชอบครับก็คือเพลงสาวเทคนิคเขาเป็นเด็กใต้และเพลงนี้ก็เป็นเหมือนตัวแทนอันนึงที่เหมาะกับเขาดีอ่ะรู้สึกฟังแล้วมันดูจริงใจอ่ะไม่ได้แรงยอกนี่พี่แรงจริงไม่ได้ต้องการแค่จะเปิดซิงคือสำหรับโชว์นี้นะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นโชว์ที่มีความน่ารักอยู่ในโชว์มีความกวนแล้วก็มีความจริงใจในแบบเด็กตายไหนขอเสียงสาวเทคนิคหน่อยดิไอ้ย่า Come on Come on ชูมือชูมือแต่พี่ไม่แกล้งพี่ไม่แกล้งไอ้ย่า Come on Come on Open knee Open knee วะไม่ได้แรงยอกนี่พี่แรงจริงไม่ได้ต้องการแค่จะเปิดซิงแต่กลัวคอยนานก็แค่ลองไปก่อนกูพี่ไม่มีตังจะเช่าได้ไหมน้องเด้แม่ไปแล่เด้แม่ไปแล่มานี่มาแค่แค่มาทำมานี่มาแค่แค่รู้กันดีว่าเด็กตายรักจริงไม่มีเบื่อใครสงสัยก็ลองทักไปถามทูพีทำไมเชื่อเอาคนนี้เรานี่กันไปก่อนโดนนี่กันไปก่อนแล้วตอนมีตังมาข้อน้ำปังอ้อนที่แรกไม่ใช่กลอนอยากข้อน้องนี่แรกจริงแต่ว่าตังไม่เลือกเหตุผลหลักๆคือพี่รวยเอ้าพี่รวยแต่เนี่ยวู้ไอ้ยะคือว่าในใครเต้นได้ช่วยกันเต้นหน่อยเร็ววู้ไอ้ย่าไปแมนฟังจริงก็หลงรักสาวเทคนิคสาวเทคนิครู้ไหมว่าน้องสาวมีสิทธิ์รอพี่สักหิดแต่ความจริงมันสวนทางกับคนงามรู้ไหมน้ำมันถ่วงหมดแล้วนี่สวนยางอยากกวนกลางให้ตายแต่ต้องรอสักนิดเพราะเศรษฐกิจมันไม่เป็นใจฮันนีมูนก่อนไหมพี่ว่ามันคงจะไม่เป็นไรหาคนช่วยพยุงที่ถ้าหากชาตินี้บุญมีคงได้คู่กับน้องได้โปรดฝากบอกไปถึงลุงที่ตังไม่มีนี่ก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลังก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงฝันแต่ถ้าเกิดไปขอตอนนี้รับรองแม่น้องทำหน้าตาคืนกลางไม่ได้เลวผมไม่ใช่โจรติดคุกติดตารางแต่พี่ติดอย่างเดียวก็ติดที่พี่ไม่มีไม่อยากให้เธอต้องมานั่งรอจนหน้าเธอง่อยตัวพี่เองเหงาแทนก็กลัวจะสายกว่ามันจะหายไม่มีความหมายพี่มันผู้ชายกระเป๋าแบนเอาพันนี่ไหมพรุ่งนี้ตอนสายอย่าเพิ่งหายพี่จะไปรับน้องไอเรื่องไปขอแล้วเราค่อยว่ากันแล้วขอแล้วเราค่อยว่ากันรอบสุดท้ายแล้วพร้อมกันไอ้ย่าผู้ชายสดโอ้แล้วพี่ไม่แกล้งพี่ไม่แกล้งเข้ามาไม่นานพี่ไม่แกล้งพี่ไม่แกล้งเดี๋ยวพี่ให้แม่ไปข้อนะมะขอเสียงให้ไมซิโฟขอบคุณแดนเซอร์ด้วยนะคะเจอๆๆไหมโอ้โหชอบไปแม่มาค่ะโอ้โหนี่คุณเป็นคนใต้เหรอใช่ครับคนจังหวัดอะไรคะคนนครศรีธรรมราชครับโอ้โชว์น่ารักน่ารักถามโปรดิวเซอร์ดีกว่าพี่โจครับโชว์ของ My Sick Flow ครับเมื่อกี้คือจริงๆแล้วอยากจะบอกเลยว่าสำเนียงของสำเนียงใต้น่าจะเป็นสำเนียงที่ผมชอบมากๆด้วยเมโลดี้ของสำเนียงมันทำให้เวลาคุณร้องคุณลงอะไรมันแม่นยำมากด้วยภาษาท้องถิ่นเนี่ยมันเหมาะมากๆในการทำแบบโฟลว์ของแรปอันนี้อย่างหนึ่งที่ชอบเป็นงานส่วนตัวแล้วอันที่สองก็คือส่วนของการดีไซน์ซึ่งเมื่อกี้เป็นการดีไซน์แรปที่แบบมันพันลึกมากนะมันวิจิตรมากมันแบบมันไปได้ทุกรูปแบบแล้วกลับมาเป็นเมโลดี้และที่สำคัญข้อหนึ่งกับข้อสองรวมกันคือคิดได้ทำออกมาได้ด้วยสุดยอดขอบคุณครับค
พี่ขันล่ะคะครับโชว์เมื่อสักครู่นี้เราได้เพลิดเพลินไปกับการโฟลว์ของเขาคือมันไม่ใช่ไปทางเดียวมันมีหลายวิธีมากตั้งแต่ตอนแรกที่ไม่ได้ใช้ภาษาใต้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนบีทตรงกลางแล้วก็เป็นการเขียนที่มีเสน่ห์ว่าง่ายๆคือจำได้อะท่อนที่เขาเขียนมาเนี่ยมันติดหูนะครับดีมากๆครับแล้วก็ชอบมากๆ1คนเลยในรายการนี้นะครับ My Sick Flow ขอบคุณครับเด็กใต้เหมือนกันเป็นยังไงบ้างโดนนี่โดนนี่โดนเลยนี่โดนอย่างแรงโดนใจเลยโดนใจเอาไปเลยเต็มรอยหน่อยหัวเต็มรอยเนี่ยขอบคุณครับก็ดีครับก็คือได้คุณได้ใจคนใต้เต็มๆขอบคุณที่ represent ภาษาใต้ภาษานี้บนเวที The Rapper แห่งนี้ครับผมครับแล้วอันนี้ขอได้ไหมพอเห็นแรปใต้แล้วผมไม่ได้แรปใต้มานานนะคันปากอะอยากหน่อยได้ป่ะนี่มาจากไหนนะฮะนครศรีครับนครศรีผมมาจากภูเก็ตเฟชไวท์ทีรองเท้าลิมิเต็ดสดงสเต็ปนี่รองเท้าผีลุดตู้แบบนายเฟซบอกว่าเทสดีที่มิกซ์เทปแต่ไทยเทเข้าน่ะเมดมีฮิปฮอปจะเซฟมีพวกมาจากแดนตาสตูราวิทเอฟวีสุดเล่มมีโชว์ยูฮาทูดูวิทบอยเด็กทั่วประเทศเขารู้กันดีว่าผีน่ะร้อยมันอู้อย่างกันว่าตะกี้เนี่ยมันอู้เรื่องอย่างเลยนะมันจะไปจังอย่างจะอั้นจะอี้แบบจะอั้นนะมันอะไรอย่างกันน่ะมันอร่อยอย่างมันขอแม่งหน่อยผมว่าเขาเป็นคนฟังเพลงหลากหลายแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาปล่อยมาบนเวทีมันเลยเป็นความหลากหลายและมันเป็นเสน่ห์มากๆครับผมขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นก็รอลุ้นให้เป็นกำลังใจให้ขอเสียงให้ My Sick Flow ขอบคุณครับยอดครับผลตอนนี้ของรัชดา32ครับรัชดา32มาล่าสโบไม้จะลุกไปนะครับพี่มาล่าสโบไม้เดี๋ยวผมไปลองครับนี่ครับดีมากที่เรายังไม่ได้ลองจะเป็นปีนี้ทําไมน่าจะ10ปีแล้วนี่ปกติรายแบบไม่ปกติแล้ว300นี่วันนี้โอ้โหนี่เขาอยู่มาหลายปีแล้วนะพี่รัชดา3โอเขายังไม่ได้ไปลองของพี่เฮ้ยแต่ผมไปมาแล้วเป็นยังไงคนต่อแถวมันเป็นกิโลเลยอ่ะโอ้ขายดีมากปิ้งช้าไม้ต้องปิ้งแล้วน่ะ